ไม่ว่าจะเป็นนกอินทรีหรือว่าเหยี่ยวต่างก็เป็นสัตว์นักล่ากินเนื้อทั้งคู่สายตาคมกริบพอๆกันแต่ว่าอินทรีจะได้เปรียบเรื่องขนาดไซส์ตัวและกรงเล็บที่มีพลังมากกว่าในส่วนเรื่องการโจมตีเหยี่ยวมันจะมีพฤติกรรมการล่าที่โฉบลงมาโจมตีเหยื่อจากที่สูงซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากอินทรีก็แน่นอนแหละน่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักตัวด้วยถ้าสัตว์สายพันธุ์ไหนโดนมันล็อกเป้าแล้วนะใครก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าทุกคนนะครับเชื่อหรือไม่ในการตัดสินใจบางครั้งก็ผิดพลาดพังอาจไปโจมตีดันเจอดีกลับมาเหมือนกับอินทรีหรือเหยี่ยวมันเลือกล่าไม่เป็นน่ะดันไปเจอเหยื่อสวนกลับแทบไปไม่เป็นเลยทีเดียวเกือบตกเป็นเหยื่อซะเองพูดพร่ำทำเพลงเกินมาซะยาวถ้าใครพร้อมแล้วนะครับไปชมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปชมผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อเมื่อนกอินทรีมันเห็นลูกเจี๊ยบก็หวานป่ากะสิบินโฉบลงมาหวังจะคาบขึ้นไปแต่กับต้องเสียใจเพราะเจอแม่ไก่เป็นมวยถึงแม้ตัวแม่ไก่เองจะต่อสู้ด้วยความดื้อรั้นแต่ก็หันไปพึ่งใครไม่ได้ถ้ายอมตายลูกๆก็คงไม่รอดในตอนช่วงต้นของการต่อสู้อินทรีมันก็เหมือนจะรู้ตัวเองว่าแม่ไก่ตัวเนี้ยแม่งห้าวเป้งเหลือเกินจะขอกินลูกแค่ตัว2ตัวไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้ว่าตัวแม่ไก่เองจะไม่มีกรงเล็บที่ทรงพลังแต่ก็จิกแบบไม่หยุดยั้งเลยอ่ะเรียกได้ว่าอินทรีไม่มีเวลาได้หายใจถึงกับต้องหลังไปพิงใส่โขดหินกันเลยขอเข้ามุมแล้วเหนื่อยไม่ไหวพระเจ้าช่วยผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อดูทรงยังไงอินทรีก็ต้องได้เปรียบการประลองนะครับซัดกันไปหลายยกเหมือนกับว่าอินทรีพยายามจะจบเกมหาทางชิงหนีแต่ว่าแม่ไก่ไม่ยอมสุดท้ายอินทรีก็ต้องล่มหนีออกมาได้คราวหน้าจะไม่ขอมาก้าวไกลแล้วเด้อบ๊ายบายตัวแม่แก่ลูกเจี๊ยบเองนะครับปลอดภัยดีใครหน้าไหนอยากลองดีก็เชิญเข้ามาดูไก่สายโหดกันอีกหนึ่งเหตุการณ์อินทรีมันคงมั่นใจมาอย่างดีว่าเนี่ยไก่ตัวเนี้ยยังไงก็ต้องเสร็จค่ะสงสัยอินทรีจะไม่รู้อะไรนี่มันไก่ชนใหญ่ล่ำกล้ามโตเลยเด้อพอไก่มันเจออินทรีก็ไม่รอช้าเลยทั้งจิกทั้งตีใส่แบบไม่ยั้งอินทรีถึงขั้นหันหลังพิงอิฐความคาดหวังของอินทรีเริ่มจางหายไปณตอนนี้ขอแค่เอาตัวรอดก่อนก็พออาหุงอาหารอะไรเอาไว้ก่อนงอมจนคอตกกับอินทรีไก่นี่ลิกลี้แรงยังเหลือในผืนป่านะครับสัตว์ทุกตัวอยู่ในความเสี่ยงต้องใช้ชีวิตแบบยากลำบากมีอันตรายรายล้อมอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือแม้แต่กระทั่งนักล่าเองผมเชื่อเลยว่าหลายคนนะครับคงจะเคยเห็นบ่อยกับอินทรียักษ์ใหญ่เจ้าเวหาบินลงมาโฉบสัตว์อย่างหมาป่าได้อย่างง่ายดายโดยใช้จงอยปากและกรงเล็บที่ใหญ่แต่การโจมตีรอบนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาเพราะเจ้าหมาป่าที่อินทรีมันเลือกล่ามันดันตัวใหญ่แบบเป้งๆเลยสิสงสัยอินทรีเล็งมาไกลหน่อยเลยเห็นหมาป่ามันตัวน้อยละมั้งท่าพอบินโฉบลงมาหวังก็โจมตีโดนหมาป่ามันงับสู้กับเฉยเหมือนนะเวลานี้นะครับหมาป่าไม่ใช่เหยื่อแต่กลับกลายเป็นนักล่าแทนถึงแม้อินทรีจะดิ้นรนต่อสู้เพียงใดแต่พอเจอหมาป่ากัดฝังเขี้ยวไว้ข้างในก็ไม่โลดกลายเป็นการล่าครั้งสุดท้ายไปเลยและแน่นอนนะครับว่าหมาป่าเป็นสัตว์กินเนื้อมันคงต้องกินอินทรีไปชัวร์หน้ามืดตามัวยังไงถึงได้มาออกล่าหมาป่าสัตว์ที่ช่ำชองเรื่องการซุ่มโจมตีอย่างกับเสือดาวสัตว์นักล่าที่มีความว่องไวมีทักษะไหวพริบโอ้โหระดับเทพอย่างกับในเหตุการณ์ในอันดับนี้เมื่อนกอินทรีสัตว์นักล่าเจ้าเวหามันบินลงมาเพื่อหาเหยื่อละมังท่าแต่ดูเหมือนจะผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยมันโดนเสือดาวล็อกเป้าแบบไม่รู้ตัวแสดงให้เห็นถึงความว่องไวของเสือดาวนางเฝ้ามาสักพักใหญ่แล้วพอเห็นโอกาสและจังหวะในการโจมตีมันก็ไม่รอช้าและเด็ดเดี่ยวเหลือเกินวิ่งฝ่าข้ามพุ่มไม้ไปงับคออินทรีแบบอยู่กึกไม่มีจังหวะและโอกาสให้ต่อสู้เลยเอาความจริงนะครับอินทรีไม่น่ามาอยู่ภาคพื้นดินอย่างนี้ก็ได้สิ้นชีพสิ้นชีวาสิหน้าเศร้านะครับจะบินหนียังไม่ได้ขนาดเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่ด้านบนห่วงโซ่อาหารแล้วถ้าไม่ระวังตัวก็เดี้ยงได้แบบง่ายเหมือนกันและถ้าเราสังเกตการโจมตีของเสือดาวมันแม่นยำและฉับไวสุดๆพุ่งเข้าไปผ่านพุ่มไม้ตะคุบเหยื่อเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอ้โหสุดยอดศิลปะการโจมตีงูสีน้ำตาลกับนกอินทรีทั้งคู่ก็ต่างเป็นสัตว์นักล่าที่ช่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่ามีการโจมตีครั้งใดไม่มีใครเคยกลัวตายแม้แต่ทีเดียวอาวุธหลักของงูเลยคือพิษนะครับที่ร้ายแรงอินทรีดันตะแคงมาเสียท่าซะได้โดนงูนะครับมันรัดตัวไว้อยู่จะบินหนีหรือทำอะไรก็ไม่ได้อีกเลี้ยวแรงตอนนี้เนี่ยโหยแทบไม่มีแม่เสือดาวกับลูกนะครับก็พากันเขี่ยมาช่วยเหลือยังดีที่มีน้ำใจงดงามแต่เสือดาวมันก็ดูระวังตัวอยู่เด้อไม่โผล่เข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้า
พราะเนื่องจากพิษของงูไงล่ะมันเลยยังไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้อีกในที่สุดนะครับน่าจะเป็นวันที่เลวร้ายของอินทรีโดนพิษเข้าไปเยอะจัดบวกกับโดนรัดตัวหายใจไม่ออกสุดท้ายอินทรีสัตว์นักล่าก็ไม่รอดแต่ว่าเสือดาวนี่โหยเหลี่ยมจัดพออินทรีมันตายปั๊บมันก็ไปแย่งอินทรีจากงูมาเลยคาบเอาไปกินบนต้นไม้แบบสบายใจชมไม่ต้องเสียแรงมาล่าไปแย่งเขาเอาอิ่มอุรากว่าสรุปไม่รู้ใครล่าใครโดนแย่งหรือใครตายเลยเนี่ยเกิดเป็นสัตว์ก็ดูวาวุ่นอยู่เด้อชีวิตในแต่ละวันต้องดิ้นรนมาดูสุดยอดแม่ไก่ใจสู้กันอีกสักหนึ่งเหตุการณ์พอแม่ไก่เห็นอินทรีอยู่บนท้องฟ้าสถานการณ์เริ่มชักจะไม่เข้าท่าเลยรวบรวมลูกเจี๊ยบนะครับไปอยู่รวมตัวกันอยู่ใกล้แม่ไว้เดินหนีไปไหนพอไม่นานนะครับอินทรีก็ไม่รอช้าเลยมันบินโฉบลงมาหวังมาหาลูกเจี๊ยบแต่แม่ไก่ใจถึงมากันไว้ก่อนพร้อมกับจิกตีสั่งสอนแบบไม่ลังเลอินทรีมันก็ใช้กรงเล็บนะครับป้องกันแต่แม่ไก่ก็ตะบันไม่ยอมหยุดใครจะมาแตะต้องลูกข้าไม่ได้เหมือนกับแม่ไก่จะเป็นฝ่ายโจมตีอย่างเดียวอินทรีนะครับเล่นเกมลับสุดท้ายมันก็บินไปหาเหยื่อที่อื่นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะน่าเชื่อเท่าไหร่ไก่เนี่ยนะจะปราบอินทรีในระหว่างที่ชาวประมงกำลังล่องเรือหาปูหาปลาบนเกาะแวนคูเวอร์ของแคนาดาพวกเขาได้ทำการเข้าไปช่วยเหลือนกอินทรีที่เหมือนเลี้ยวแรงจะไม่มีแล้วนั่นนะพอตกพยกเกือบตายพอแล่นเรือเข้าไปดูใกล้ๆไอ้ยามันโดนหมึกยักษ์พันตัวไว้อยู่ดูแค่นี้ก็รู้เลยว่านกอินทรีมันเปิดการโจมตีก่อนแต่น่าจะโดนหมึกสั่งสอนกลับมาเลยล่วงไม่เป็นท่าแบบที่เราเห็นนี่เลยหมึกที่ว่านะครับตัวค่อนข้างใหญ่สีแดงถ้าชาวประมงไม่มาเจอก่อนนะผมว่าอินทรีไม่มีทางรอดอ่ะขนาดใช้ไม้เขี่ยปลาหมึกมันยังสู้ชาวประมงกลับเลยเว้ยเฮ้ยแรงพี่ยังเหลือๆไอ้น้องส่วนนกอินทรีเหรอเอาไปปล่อยไว้ตามโขดไม้น่าจะปล่อยไว้สักพักกลัวแรงจะฟื้นยังโชคดีที่มีคนมาเจอเกือบได้นอนละเมอฝันหวานแล้วแม่ละอินทรีจะโจมตีใครประเมินร่างกายตัวเองให้ดีก่อนไม่ใช่วอนหาล่าไปทั่วมาต่อกันด้วยอินทรีพาดโจมตีหมึกอีกหนึ่งเหตุการณ์ปลาหมึกยักษ์ใต้มหาสมุทรพุดโผล่จนนกอินทรีมันสังเกตเห็นอินทรีมันเห็นแล้วน่ากินก็ไม่รอช้าเลยสิดิ่งลงมาใช้ขาข้างนึงหวังจะจับแต่มันก็ไม่รู้อะไรเลยว่าปลาหมึกมันมีหนวดตั้ง8ขานู่นปลาหมึกมันก็พันยัวเยี้ยสวนกลับไปสิเวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีเราก็จะได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอินทรีตอนนี้คอลอยต่องแต่งเลี้ยวแรงนี่เริ่มหมดแน่นอนนะครับว่ามันไม่มีทางหนีรอดถึงจะพยายามยังไงก็ตามทีเถอะยิ่งฝืนไปก็ยิ่งตายไวจะขยับปีกเพื่อบินขึ้นก็ยังไม่ได้โดนหนวดปลาหมึกรัดไปทั่วตัวในเวลาต่อมานกอินทรีก็แน่นิ่งซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านั่นคือการสิ้นสุดชีวิตของมันแล้วโดยทั่วไปนะครับอินทรีล่าปลาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยโฉบบินลงมาคว้าปลาได้อย่างสบายๆแต่พอมาเจอปลาหมึกนี่ว้ายกลายเป็นตัวเองตายแทนเมื่อการปะทะระหว่างนกกับนกมาเจอกันนั่นก็คือนกฮูกกับอินทรีแน่นอนนะครับว่าเวลาออกหากินส่วนใหญ่ของนกฮูกจะเป็นยามค่ำคืนมีเพียงบางชนิดนะครับที่ออกตอนกลางวันมันก็ถือเป็นสัตว์นักล่าอยู่แต่ยังไม่ได้โหดขนาดเดียวหรือว่าอินทรีมันจับสัตว์บางกลุ่มกินเป็นอาหารพวกกบเขียดหรือว่าสัตว์ตามท้องไร่ท้องนาอะไรประมาณนี้อาวุธร้ายมันก็คือกรงเล็บที่มีความคมมากมีทั้งหมดอยู่4นิ้วคมประมาณสันมีดเลยทีเดียวและก็แน่นอนเลยว่านกฮูกนะครับไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เปิดก่อนอยู่แล้วดูก็รู้ยังไงอินทรีก็ต้องมาโจมตีมันก่อนขนาดตอนหลับตอนนอนยังมาโจมตีมันอีกบุกมาถึงรังขนาดนี้นะครับนกฮูกยอมไม่ได้สามารถไล่อินทรีให้ออกไปจากถิ่นได้อย่างสบายๆโหดร้ายอยู่เหมือนกันเนี่ยนกฮูกแน่นอนส่วนหนึ่งต้องปกป้องลูกกลับต่อสู้เพื่อเอาชีวิตให้รอดบางเหตุการณ์ที่นกฮูกถูกอินทรีโจมตีมันจิกไม่ยอมปล่อยแบบไม่น่าเชื่ออินทรีหรือเหยี่ยวนะครับหน้าหงอยไปเลยขนาดจะบินหนีตะเกียกตะกายขอยอมและร่างกายไม่ไหวจริงๆนกฮูกมันก็ยังไม่ยอมปล่อยกันนั่นน่ะขนาดไซส์ตัวก็ถือว่าต่างกันเป็นเท่าแต่ทำไมนกเขาถึงดูแข็งแรงจังช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินถ้าแถวบ้านใครนะครับมีนกฮูกอาศัยอยู่อย่าเข้าไปขู่หรือเข้าไปเล่นเด็ดขาดเลยเด้อมันโหดร้ายยิ่งกว่าที่เราคิดเสียอีกตอนเด็กกับผมเคยเห็นที่โรงเรียนตามันกลมโตดูบ้องแบ๋วน่ารักเหลือเกินพอตอนนี้มารู้ข้อมูลประวัติมันแล้วดีแล้วที่เมื่อก่อนไม่เข้าไปจับมันไม่งั้นได้ขิดแน่เมื่อนกอินทรีหาปีสุดยอดสัตว์นักล่ามีปีกที่กว้างใหญ่สง่างามทรงพลังมันน่าจะลงมาจับลิงกินเป็นอาหารละมั้งแต่พอเจอฝูงลิงเข้าไปไม่เป็นเลยโอ้โหก็ขนกันมาเป็น10กว่าตัวและตอนนี้อินทรีก็ได้รับบาดเจ็บด้วยน่าจะบาดเจ็บตรงปีกกันแหละท่าจะบินหนีก็ยังไม่ได้ลิงแต่ละตัวเข้าไปโจมตีอินทรีอย่างไวฟุ๊บ
ฟับฟับฟับโอ้โหอินทรีย์ตามไม่ทันแต่ถึงแม้ปีกข้างหนึ่งจะใช้งานไม่ได้แต่อินทรีย์มันยังขอสู้จนตัวตายอ่ะลิงตัวไหนกล้าเข้ามาก็เชิญมันยังคงแสดงความกล้าหาญแต่น่าจะอยู่ได้ไม่นานอ่ะลิงแม่งยกมันมาทั้งหมู่บ้านแต่ว่าสุดท้ายนะครับเหตุการณ์นี้ก็จบได้อย่างสวยเพราะคนถ่ายคลิปก็ไปช่วยอินทรีย์เอาไว้พาตัวไปรักษาที่ศูนย์บำบัดจนมันสามารถกลับมาบินได้อีกครั้งหนึ่งสาเหตุเนื่องจากว่าในประเทศบราซิลมันถือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จำนวนประชากรลดลงทุกปีไม่อย่างนั้นอินทรีย์5ปีนะแพ้ป่นปี้ให้กับลิงชัวๆยังโชคดีที่ตัวเองมีแต้มบุญอยู่เมื่ออินทรีย์มันเจอเป้านั่นคือลูกเสือดาวมันก็บินโฉบลงมาในทางสะดวกพอแม่เสือดาวเห็นท่าเริ่มไม่ดีเฮ้ยมันบินมาตำแหน่งนี้ลูกก็อยู่นี่ว่าเสือดาวไม่รอช้าเลยตะกุยตะกายรีบมาในระหว่างทางก็ชะเง้อคอดูตลอดแต่โอ้ my god เรื่องน่าเศร้าก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าอินทรีย์มันล่าลูกเสือดาวได้สำเร็จเอาไปกินแบบอเล็ดอยู่บนต้นไม้ในจังหวะนี้แม่เสือดาวเสียใจหลายๆบวกกับความโกรธแค้นในใจฝังใจลึกๆไม่รอช้าเลยใช้สกิลปีนต้นไม้แล้วแถมปีนได้อย่างไวซะด้วยสิฟับ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 โอ้โหถึงน้องอินทรีย์ทันทีดูท่าแล้วคล่องแคล่วยิ่งกว่าลิงเสียอีกแม่เสือดาวนะครับทำทุกวิถีทางเพื่อจะชำระแค้นนี้ให้ได้พออินทรีย์มันเห็นมันก็รีบปีนไปหนีเสือดาวก็ตามจี้ด้วยความโกรธสุดท้ายก็สังหารอินทรีย์ตัวนี้ได้ถึงตอนจบเป็นหน้าเศร้าก็ตามทีเถอะนกอินทรีย์แกจะได้กินดีอยู่แล้วเชียวแม่เสือดาวดันฝังเขี้ยวลงไปในตัวหน้ามืดตามัวเป็นการล่าครั้งสุดท้ายไปเลยเมื่อนกอินทรีมันหิวจนหน้ามืดตามัวเล่นล่อมาล่าหมาขนาดใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยแน่นอนนะครับว่าน้องหมา2ตัวนี้มันไม่ยอมแพ้ง่ายหรอกพอโดนสะกิดหน่อยมันโจมตีกลับทันทีไอตัวดำเนี้ยหวยตามบี้ตามยำไม่เลิกทำให้การโจมตีของอินทรีนะครับล้มเหลวสุนัข ก็ถือว่าระวังตัวได้อย่างดีเป็นบทเรียนชิ้นสำคัญให้แกอินทรีเลยสงสัยมันจะคิดว่าหมาเป็นกวางสมังท่าถึงได้กล้าลงมาล่ามันน่ะและแน่นอนนะครับด้วยฟันเขี้ยวของหมาตัวใหญ่โดนฝังเข้าไปอินทรีก็ได้รับบาดเจ็บมากพออยู่ทำให้มันนะครับไม่สามารถบินหนีไปได้ปีกมันน่าจะได้รับบาดเจ็บน่าจะอ่วมไปทั้งตัวไม่มีพละกำลังเหลือจะโจมตีกลับสุดท้ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าอินทรีย์มันรอดหรือเปล่าสุนัขไม่มีจังหวะให้มันแก้มือเลยส่วนคนถ่ายก็ปล่อยเลยตามเลยเฉยๆเป็นผมน่าจะรีบวิ่งเข้าไปห้ามถึงแม้เหตุการณ์นี้จะไม่ใช่การล่าแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเกินเมื่อเจ้าของบ้านนะครับออกไปทำธุระแป๊บเดียวพอกลับมาถึงกับต้องอึ้งเมื่อเจอนกอินทรีตัวใหญ่เป้งๆ2ตัวมายืนเกาะระเบียงคู่ไปกับแมวมันทำเหมือนตีสนิทรู้จักกับแมวเลยพยายามเข้าไปใกล้ๆผูกมิดแต่เหมือนแมวมันก็นิ่งๆอย่างเหมือนจะยิงเอาความจริงนะเหมือนแมวจะไม่รู้อะไรนี่มันสัตว์นักล่าโน1นะเจ้าเหมียวทำท่าเหมือนกลัวเขาหน่อยสิแมวตัวแค่นี้ความจริงอินทรีล่าได้อย่างสบายๆแต่แมวก็ถือว่าเป็นธรรมดาอยู่ถ้าโดนมันตบกลับไปนะอาจจะกระจายเลยก็ได้แต่ก็ถือว่าน่าแปลกนะครับที่สัตว์2สายพันธุ์นี้มันจะมาใกล้ชิดกันได้แบบนี้แถมนกอินทรีมันเกาะตรงระเบียงนานซะด้วยสิเจ้าของบ้านนะครับยอมรับสารภาพว่าตอนที่ถ่ายคลิปไปก็แอบกลัวไปตัวใหญ่ขนาดนี้ใครไม่กลัวก็บ้าเมื่อนกอินทรีตัวน่าจะโตเต็มที่มันออกมาล่าเสือดาวแต่ดันพลาดท่าเองดูจากคลิปว่าเสือดาวน่าจะยังเด็กอยู่ยังไม่ใช่ตัวโตเต็มวัยแต่ไงถึงหัวตกแบบนั้นล่ะมันโดนเสือดาวเล่นงานสะคอเดียงน่าจะสลบหรือไม่ก็สิ้นลายไปแล้วแต่ไม่แคร์ว่ากรงเล็บมันยังจับไว้อยู่พอเสือดาวเดินไปมันก็ลากร่างของนกอินทรีตามไปด้วยพระเจ้าช่วยอินทรีนี้พลาดท่ากับเสือดาวไปหลายรอบแล้วเนี่ยเข็ดแต่ไม่ยอมจำสักทีเป็นไงล่ะทีนี้ไม่ใช่แมวก้าวชีวิตเด้อที่จะมาขอแก้มือได้ใหม่นอกจากชาติหน้าค่อยเอาใหม่พอไม่มีอะไรมาทำร้ายสุนัข2ตัวนี้ได้ถึงแม้จะเป็นกรงเล็บที่แหลมคมของอินทรีก็ตามทีเธอดูจากคลิปแล้วอินทรีโอ้โหตัวใหญ่แบบมากๆพอมันกางปีกมาโอ้โหยิ่งใหญ่เข้าไปอีกมันโฉบลงมาเพื่อหวังจะมาล่าหมาบ้านแต่ไม่นานเกมก็กลับเปลี่ยนเจอ2ลุม1เข้าไปไม่เป็นเลยทีเดียวสุนัข2ตัวป้องกันตัวเองได้อย่างง่ายดายนกอินทรีตัวใหญ่ถึงกับหงายเงิบสุนัข2ตัวนี้ครับมันอยู่คนละบ้านกันแต่พอเห็นตัวตกอยู่ในอันตรายมันก็วิ่งเข้ามาสมทบช่วยเหลือพอดูท่าเหมือนอินทรีจะไม่โจมตีต่อแล้วสุนัข2ตัวก็แยกย้ายกันกลับบ้านอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอินทรีเลือกล่าผิดตัวแล้วเอาละครับในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แล้วเด้อทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง